ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะห้วยมรณะผจญผีตายโหงตาไฟตอนที่สองนานเท่าไรไม่รู้ที่พลอยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อมีเสียงผู้หญิงมาร้องเรียกพรานใหญ่ลงมาหาฉันทีน้ำเสียงของหญิงสาวให้ความรู้สึกเย็นพอๆกับอากาศยามนี้ผู้หญิงเสียงมาจากไหนวะนั่นแสงทากำลังเคลิ้มเป็นอันสะดุ้งตื่นพ่อฉายไฟลงไปพลันตกใจขนทุกเส้นลุกชันและเย็นวาบไปถึงไขสันหลังหญิงสาวปริศนาเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟเป็นสีแดงเหมือนตาของปลาคือมีเส้นเลือดฝอยมากมายกับมีเมือกใสเคลือบดวงหน้านั้นดูแข็งกระด้างราวกับหินใต้น้ำรวมทั้งอาภรณ์ที่สวมใส่คล้ายเพิ่งขึ้นมาจากน้ำมันจึงเปียกโชกปานนั้นแสงทากำลังจะยกปืนขึ้นเล็งแสงทออย่ายิงให้ฉันคุยกับเขาก่อนแต่นั่นมันเป็นเสือสมิงนะพี่ทิศทิศสินหัวเราะในลำคอแสงทายังต้องเรียนรู้อีกมากยาเส้นใบตองถูกนำเอามามวนจุดสูบให้คลายจากความง่วงใช่เสือสมิงที่ไหนเล่าที่เห็นนั่นนางพรายอยู่รักษาต้นน้ำจะเสือสมิงหรือนางพรายมันอันตรายพอกันนะพี่ทิศจะทำยังไงก็ทำก็เถอะแสงถามไม่อาจบังคับสติให้นิ่งได้แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกเข้ามาอย่างเป็นมิตรทิศสินอัดควันเข้าปอดก่อนจะปล่อยควันออกจมูกเป็นทางยาวพรานใหญ่ถ้าไม่ลงมาฉันจะขึ้นไปหานะนางพรายกล่าวน้ำเสียงเยือกเย็นขึ้นมาสิแม่ทันทีที่เขาออกปากอนุญาตหญิงสาวลึกลับได้ยืดขาขึ้นมาสูงขึ้นและสูงขึ้นแสงทาเกือบร้องลั่นดีที่เอามืออุบปากไว้ทันได้แต่บอกกับตัวเองว่ามีพิษทิศอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวอะไรแม่พรายสบายดีหรือชาวบ้านเอาของเส้นมาไหว้ไม่ได้ขาดนะข้าไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นนางพรายที่สถิตในลำห้วยยืดกายมาเสมอกับคนบนห้างใบหน้าอันแข็งกระด้างเหมือนหินใต้น้ำดวงตาเหมือนช้ำเลือดเป็นรูปกายที่ดูน่ากลัวน้อยที่สุดแล้วของนางพรายเมื่อต้องการสื่อสารกับมนุษย์แล้วมีเรื่องอะไรหรือหัวคิ้วของทิศสินเลิกขึ้นไปเสมอกันดูท่านางพรายจะเอาเรื่องยุ่งยากมาให้มีคนปล่อยของมาใส่พรานใหญ่ข้าดูแลแถวนี้จะปล่อยผ่านไม่ได้แม้ขับออกไปได้ยังส่งมาอีกไอ้คนปล่อยของมันมีอาคมกล้าแข็งข้าเกรงจะรับมือไม่ไหวจึงมาบอกพรานให้ระวังตัวเข้าใจแล้วแม่แม่พรายไม่ต้องปล่อยให้ของเข้ามาข้าจะจัดการเองยังมีอีกเรื่องพวกในทัพเกวียนเอาสิ่งของสกปรกทิ้งลงในน้ำพรานใหญ่ต้องให้พวกมันขอขมาข้าและห้ามไม่ให้ทำอีกพรุ่งนี้พวกเขาก็จะจากไปแล้วก่อนไปข้าจะให้จัดของมาเส้นไหว้ขอขมาแม่พรายพอเขาพูดจบประโยคนางพรายได้คำตอบจนพอใจจึงลดขนาดของร่างกายเท่าเดิมและเดินหายไปในความมืดมีเสียงตีน้ำดังโครมตามมาให้คนทางนี้ตกใจเล็กน้อยนางพรายตนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคอยดูแลรักษาต้นน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปกติไม่ระรานใครก่อนพิทิศนางพรายพูดอะไรกับพี่ฉันได้ยินแต่เสียงร้องกรีดกรีดเสียงแหลมน่ากลัวเชียว
นางพลายก็พูดเหมือนกับคนเราพูดนี่แหละเองนั่นแหละที่ฟังไม่ออกเองแสงถาเออจริงด้วยสินะใครจะเก่งเหมือนพานใหญ่ล่ะพูดกับผีรู้เรื่องดวงจันทร์ขึ้น15ค่ำลอยดวงพ้นจากม่านเมฆลำแสงส่องลอดลงมาบนพื้นเห็นเป็นดวงหากมีสิ่งใดผ่านจะเห็นได้ง่ายท่านใดนั้นสัตว์สี่เท้าผู้อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารได้มาเยือนใต้ห้างรวดเร็วและเงียบกริบมาอย่างประสงค์ร้ายพิทิศเสือพ่อแสงถาหันไปเห็นทิศสินเอาแต่นั่งนิ่งทำสมาธิพอก้มมองลงข้างล่างเสือได้หายไปแล้วทำเอาฝ่ามือชุ่มเหงื่อแม้อากาศหนาวเย็นแสงจันทร์อาจจะทำให้เขามองผิดเพี้ยนไปจึงฉายไฟส่องลงค้นหาอีกครั้งเสียงจิ้งหรีดเรไรดังประสานแทบไม่หยุดหย่อนฉับพลันเงียบราวกับนัดกันไว้เมื่อมีอิทธิพลของสัตว์ร้ายเข้ามาถึงท่านใดนั้นเสียงคำรามดังมาก่อนบ่งบอกการมาจากไกลมาใกล้เป้าหมายคือต้นกลางที่พวกเขานั่งห่างอยู่แสงถากระชับปืนในมือมันแม้อากาศเย็นยังมีเหงื่อออกฝ่ามือต้องเอามาถูกางเกงจะได้จับคอปืนได้มั่นเสือตัวนี้จะต้องเป็นเสือเหิมจอมโจรมีชื่อคนมีอาคมระดับนี้น้อยคนนักจะรับมือได้ร่างของเสือโคร่งขนาดกำยำพ่วงพีได้ก้าวเข้ามายืนใต้ห้างเงยหน้าขึ้นแม้จะมีบางไพรไม่อาจพ้นสายตาของเจ้าป่าแสงทายิงแสงไฟลงไปก็ตกใจเสืออะไรจะตัวใหญ่เพียงนี้ตะบะของมันทำเอาคนบนห้างสะท้านไปไม่น้อยเขียวงาบนคออุ่นขึ้นเมื่อมีภัยมาเยือนแสงทายิ้มดุถูกของพิทิศเมื่อมีของดีติดตัวจะกลัวทำไมพอหันมาทางทิศสินกลับนั่งนิ่งเข้าสมาธิพิทิศได้ยินไหมเสือมาแล้วต้องเป็นเสืออาคมจากไอ้เสือเหิมหรือเสือพลอยแน่ๆได้ยินแล้วจัดการได้เลยกระสุนยิงถูกร่างของเสือทุกนัดแต่ราวกับยิงผ่านอากาศที่ว่างเปล่าแสงท้าต้องพบกับภาพมหัศจรรย์ไม่อาจเหนี่ยวไกยิงนัดต่อไปได้อีกเมื่อร่างของเสือมีแสงเรืองรองราวกับอาบด้วยฟอสฟอรัสมันเดินวนเวียนไปมาคำรามดังโฮกฮากทันใดนั้นได้ลอยขึ้นมาเข้าหาคนบนห้างทันทีมันเร็วเกินจะคิดอ่านแก้ไขได้ทันมันคือเสืออาคมทิศสินตะเบงเสียงสติให้แสงท้าเข้ามาด้านหลังของตนจะรับมือเองเข้าหลับตาบริกรรมคาถามือก็เปิดย่ามให้อ้าออกเสือตัวใหญ่ขนาดนั้นกลับพุ่งเข้าใส่ย่ามราวกับมีแรงดึงดูดมหาศาลสูบเข้าไปแสงทางเกือบหงายหลังตกห้างด้วยอารามตกใจไปด้วยเฮ้ยพิทิศมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสือตัวนั้นหายไปไหนแล้วมันคือเสือจากผู้มีอาคมส่งมามันถึงขึ้นมาบนนี้ได้แค่นี้ทำอันตรายเราไม่ได้หรอกทิศสินปากพูดไปมือก็ใช้ได้อาคมผูกปากย่ามไปด้วยแล้วมันตัวอะไรที่อยู่ในย่ามกันแน่ล่ะพี่ทิศแสงท้าครางในลำคอก่อนจะถามต่อสายตาจ้องเขม็งไปที่ย่ามใบนั้นเหมือนมีสัตว์ขนาดเล็กถูกกักขังกำลังหาทางดิ้นรนออกมาเหมือนหนูหรือตัวตุ่นพรุ่งนี้คอยดูแล้วกันตอนเอาไปคืนเจ้าของเข้ายิ้มแล้วแขวนย่ามไว้ในที่อันควรอ้าวพี่ทิศรู้ด้วยเหรอใครส่งมันมาปุจฉานี้ของแสงถาทิศสินรู้อยู่ก่อนแล้วเพราะนางพรายมากระซิบบอกรู้สิมีคนส่งมาอยู่ไม่ไกลนี่แหละคงอยากจะลองของมากกว่าจะมีเจตนาร้ายสมัยที่ยังบวชเป็นพระติดตามพระอาจารย์ออกธุดงค์เคยเจอชาวป่าที่อาคมแน่ๆส่งเสืออาคมมาลองแบบนี้พระอาจารย์ใช้ย่ามจับไว้ได้เพราะรุ่งเช้ามีชายแก่ชาวบ้านละแวกนั้นมากราบพระอาจารย์ถึงหน้ากรด
บอกว่าขอคืนหนังเสือที่ยึดเอาไว้เมื่อคืนเขาต้องการมาทดสอบดูเท่านั้นไม่ได้คิดร้ายถ้าจากประสบการณ์ของพิทิศในครั้งนั้นแสดงว่าไอ้เจ้าตัวในย่ามนี่ก็ต้องเป็นหนังเสือละสินะก็คงประมาณนั้นย่ามทำท่าจะปลิวแม้รอบตัวเวลานี้ไม่มีลมแสงถาชี้บอกมันจะหนีแล้วทิศสินหันขวับไปคว้าย่ามไว้ได้ทันอ่านคาถาเป่าใส่ฝ่ามือตกไปทีเดียวสิ่งที่อยู่ภายในนั้นยุติการดิ้นรนทันทีทางด้านในห้อยกระทิงกำลังคุมสมาธิควบคุมเสืออาคมทำพิธีอยู่ท่ามกลางบริวารแวดล้อมในทัพเกวียนเป็นอันหงายหลังล้มตึงอาจารย์เมากับลุงเฉียบรีบเข้ามาประคองให้ลุกขึ้นนั่งลูกสาวนั่งลุ้นอยู่ด้วยพ่อเหมือนถูกพลังงานที่มองไม่เห็นกระแทกจนหงายหลังล้มโอ้ยโดนจับได้เสียแล้วและยังโดนตอบโต้มาอีกนายห้อยกระทิงเอามือกุมท้ายทอยสีหน้าเย้เกตอนล้มกระแทกพื้นทำเอาเจ็บไม่น้อยพ่อหมายความว่ายังไงหรือว่าทำไม่สำเร็จดาวรายเอายาหอมมาให้ผู้เป็นพ่อดมไปด้วยถ้าไม่เพราะป่วยจากไข้ป่าจอมขมังเวทอย่างพ่อมีหรือจะแพ้ใครหน้าไหนทำอะไรเข้าไม่ได้เลยเก่งเอาเรื่องพรานใหญ่คนนี้นายห้อยชรายิ้มอย่างคนปลงตกให้ข้าแก้มือให้เองนายห้อยอาจารย์เมาหมอผีใหญ่ของคาราวานเกวียนมีท่าทีฮึดฮัดอยากพิสูจน์ฝีมือพรานใหญ่อย่าคนนี้เขาเก่งจริงอย่าไปกวนเขาถ้าหากไอ้เสือเหิมเสือพลอยเข้ามาตอนนี้พรานใหญ่จะต้องรับศึกสองด้านแม้นายห้อยชราจะพ่ายแพ้อีกใจรู้สึกชื่นชมคนหนุ่มสมแล้วที่เท่าโลอวดสรรพคุณไว้มากคนนี้จะต้องช่วยพวกตนได้แน่ดาวรายได้ยินคำห้ามปรามของพ่อเช่นนั้นแม้รู้สึกขัดใจที่พ่อทำอะไรพรานใหญ่ไม่ได้อีกใจหนึ่งรู้สึกโล่งอกที่เจอคนเก่งเสียทีจะได้ช่วยคนในทัพเกวียนให้พ้นภัยจากศัตรูสายตามองไปในดงไม้ทิศทางที่พรานใหญ่กับผู้ช่วยเข้าไปนั่งห้างนึกภาวนาในใจหากมีศัตรูเข้ามาก็ขอให้ย่อยยับด้วยมือของพรานใหญ่ด้วยเถอะรุ่งเช้าแสงเหลืองทองจับขอบฟ้าไก่ป่าขันเจื่อยแจ้วทิดสินกับแสงถาทยอยหย่อนตัวลงจากต้นไม้ทิดสินไม่ลืมกรวดน้ำอุทิศบุญให้บรรดาผีสางนางไม้ที่ให้คุณช่วยปกป้องคุ้มภัยตลอดทั้งคืนแสงถาไม่เคยเห็นพรานคนไหนจะทำแบบนี้มีพี่ทิดคนเดียวคงติดมาจากสมัยเป็นพระถึงจะไม่ค่อยดุดันสมกับเป็นพรานใหญ่ในด้านคุณธรรมแสงถารู้สึกเลื่อมใสตัวตนเช่นนี้ของพี่ทิศมาโดยตลอดในทับเกวียนที่ทั้งสองคนมุ่งหน้าไปถึงคนงานกำลังช่วยกันรื้อถอนที่พักเตรียมเดินทางกันแล้วเมื่อคืนเหตุการณ์ปกติทำให้คนพวกนี้ได้พักผ่อนเอาแรงสีหน้าที่เคยหม่นมองท้อแท้กลับมีแรงฮึดอีกครั้งเวลานี้รอเพียงกินอาหารเสร็จก็จะเดินทางในทันทีในวงอาหารระดับผู้นำมานั่งชุมนุมกันรอเพียงพรานใหญ่กับผู้ช่วยเท่านั้นนอดากับอ้ายเรืองนั่งพูดคุยกับกลุ่มของนายห้อยกระทิงเสียงพูดกับเสียงหัวเราะดังมาถึงคนทางนี้แสงทากระซิบกับทิศสินเดาเอาว่านอดาคงได้ทีอวดตัวอีกแล้วเมื่อคืนทับเกวียนเหตุการณ์ปกติไม่มีอันตรายใดมาแผ่วพานมาจากนอดามาคุ้มกันให้ก่อนพายุจะเข้าอากาศมันก็มักจะปกติไม่คิดว่าเสือเหิมกับเสือพลอยจะรามือไปง่ายๆนะทิดสินเอ่ยเสียงครึ้มฉันก็คิดแบบนั้นนะพี่ทิดแต่นอดามันจะคิดเหมือนเราไหมไม่น่ามาด้วยเลยแสงถาถ้าคิดถึงเมียก็กลับไปก่อนก็ได้นะทิดสินเปลี่ยนสีหน้าที่เครียดเป็นฟืนยิ้มเมื่อทั้งสองไปถึงคนในวงอาหารขยับขยายที่นั่งให้สิ่งที่ทำให้ทิศสินแปลกใจไหนจะอึ้งไม่น้อยก็คือท่าทีที่เปลี่ยนไปของดาวรายเธอจัดที่จัดทางให้เขานั่ง
ไหนจะรอยยิ้มพิมพ์ใจมีให้อีกไม่ทำท่าทีกินแหนงแคลงใจเมื่อในทีแรกที่พบหน้าพอนั่งลงเธอก็เอาไก่ย่างหอมกรุ่นทั้งตัวมาให้ย่างโรยเกลือให้รสชาติเข้มข้นทิดสินฉีกใส่ปากเคี้ยวแล้วส่งต่อให้คนต่อไปได้ชิมสุดแต่ใครจะหยิบจับมากินและก็เป็นไปตามที่แสงทาคาดไว้หนอดากำลังคุยฟุ้งกับการมาของตนทำให้ทับเกวียนผ่านราตรีนี้ไปได้โดยไม่มีเหตุเพศภัยใดมากล้ำกรายทิดสินกับแสงทาตั้งหน้ากินอาหารใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปพ่ออิ่มก็แยกย้ายไปประจำหน้าที่ทางด้านในห้อยกระทิงมีเรื่องจะต้องพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพรานใหญ่ข้าอยากจะขอยาฝรั่งของพรานใหญ่อีกน้อยกินแล้วไข้ลดลงมากนายห้อยมองเห็นแล้วเมื่อคืนพรานใหญ่แอบใส่ยาฝรั่งมาด้วยจึงเลยตามเลยปรากฏว่าอาการไข้ลดได้สินายห้อยข้าเอามาเผื่อทุกคนเลยนะมีใครในทัพป่วยก็เอาไปกินได้เลยทิดสินยื่นกระปุกยาเม็ดให้รวมทั้งห่อผ้าซึ่งข้างในมีหนังเสือลงอักขระมีความคลังยิ่งบัดนี้จะได้คืนสู่มือผู้เป็นเจ้าของขอบใจมากพรานใหญ่พรานเป็นคนมากน้ำใจและไม่ถือสาเรื่องเมื่อคืนข้าเองก็แค่อยากจะรู้จะฝากชีวิตไว้ด้วยมากน้อยแค่ไหนจึงต้องขอลองดูหวังว่าจะไม่ถือสานะนายห้อยสูงวัยคล้ายจะมีน้ำตาคลอด้วยมองเห็นตนเองวัยหนุ่มในตัวของพรานใหญ่ถ้าได้มาเป็นนายห้อยแทนก็คงจะดีช่างต่างจากเจ้าลูกชายที่หวังสืบทอดความสามารถเทียบกับพรานใหญ่ไม่ได้เลยทิดสินยิ้มเห็นเหงือกไม่รู้ว่าตนเองจะหนักมือไปหรือเปล่านายห้อยกำลังป่วยอยู่พลังจิตเลยอ่อนไม่งั้นข้าคงเอาชนะไม่ได้หรอกอย่าทอมตนเลยรวงข้าวที่เม็ดข้าวเต็มจะน้อมลงมาผิดกับรวงข้าวที่ข้าวมีน้อยจะชูยอดสูงไม่ต่างจากคนมีความสามารถจะทอมตนจะแสดงออกก็ต้องเมื่อถึงเวลาข้ามองคนไม่ผิดแน่พอพูดจบนายห้อยได้นำเอาวัตถุชนิดหนึ่งมายื่นให้เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมันเป็นโลหะทองแดงรูปสัตว์ชนิดหนึ่งหมีทองแดงของข้ามันอยู่สู้ศึกกับข้ามาตั้งแต่วัยหนุ่มปราบผีสางยักษ์สาขโมดร้ายและนักเวทผู้หาญกล้ามาท้าทายข้านักต่อนักเวลานี้ข้าแก่ตัวลงพลังจิตถดถอยจึงควบคุมมันไม่ได้อีกต่อไปลูกชายข้ายิ่งไม่มีทางควบคุมได้มีเพียงพรานใหญ่ที่สามารถคุมมันได้จงเอามันไปใช้ประโยชน์เถิดทิดสินมีท่าทีกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยในเมื่อหมีทองแดงเป็นของสำคัญของนายห้อยเพียงนี้ข้าเห็นจะรับไว้ไม่ได้หรอกนายห้อยของสำคัญถึงเพียงนี้รออีกหน่อยนายห้อยสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมต้องควบคุมมันได้แน่ทิดสินยังคงยืนกรานจะไม่รับของสิ่งนี้รับไว้เถอะมีทองแดงเอาไว้สู้กับเสือเหิมเสือพลอยมันจะเป็นผู้ช่วยของพรานใหญ่ได้เป็นอย่างดีข้าขอเตือนมีแต่พลังจิตอย่างเดียวไม่มีของคลังเอาไว้ช่วยมันจะเสียเปรียบฝ่ายโน้นได้นะในเมื่อนายห้อยยืนยันข้าจะรับไว้ชั่วคราวเอาไว้ใช้สู้กับศัตรูเสร็จงานแล้วจะคืนนายห้อยแล้วกันคนหนุ่มกับคนแก่จับมือกันกระชับมั่นแสดงถึงไมตรีอันดีที่มีต่อกันเมื่อทุกคนพร้อมนายห้อยกระทิงหันไปยิงปืนขึ้นฟ้าขอเปิดทางสิ่งชั่วร้ายใดอย่าได้มาขวางหน้าและเป็นสัญญาณให้เคลื่อนขบวนเกวียนได้พื้นป่ากว้างใหญ่เป็นแนวระนาบสุดสายตาคือแนวเขาจะมีช่วงหนึ่งเรียกช่องเขาขาดคือจุดหมายของกองคาราวานของนายห้อยกระทิงซึ่งได้รอนแรมใกล้ถึงจุดหมายปลายทางไปทุกทีแล้วขอเพียงผ่านช่องเขาขาดไปได้จะเข้าสู่เขตชุมชนหนาแน่นมีเส้นคมนาคมสะดวก
สินค้าทั้งหมดจะถูกผ่องถ่ายไปสู่รถบรรทุกจะมีพ่อค้าคนกลางมารอรับซื้อภาระอันเหนื่อยยากของทั้งคนและวัวจะสิ้นสุดลงเมื่อนั้นทิดสินเดินไปดักเวียนที่อยู่หน้าสุดไม่อะไรหรือพรานใหญ่ทำไมให้หยุดเรายังไม่ถึงเวลาพักนะนายห้อยกระทิงเดินแซงคนในขบวนขึ้นมาถามเห็นจะมีเรื่องซะก่อนถึงเขาขาดนายห้อยบอกพวกเราด้วยให้เตรียมพร้อมรับมือทิดสินน้ำเสียงกร้าวขึ้นให้รู้ว่ากำลังเผชิญอันตรายมือก็ชี้ไปที่นกป่าบินแตกฮือขึ้นเหนือยอดไม้มันคือสัญญาณบอกเหตุร้ายมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือพันใหญ่นอดาถามยังไม่ทันที่นอดาจะพูดจบก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดในป่าไผ่ข้างทางและมีคนร้องด้วยความเจ็บปวดแสงท้าอ้ายเรืองลุงเฉียบและเหล่าชายชะกันถือดาบถือปืนตามมาพร้อมหน้าแม้แต่หญิงสาวอย่างดาวรายยังเอาปืนมาถือด้วยเธอสมกับเป็นลูกสาวในห้อยไม่คิดจะหลบหลังคนอื่นต้องเป็นไอ้พวกโจรเสือเหิมแน่พ่อมันรู้ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านช่องเขาขาดหรือมาดักรอไงทุกคนเงียบเงียบแล้วฟังเสียงเอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายห้อยกระทิงยกมือให้ทุกคนหุบปากจึงเงียบในบัดดลป่าไผ่ข้างทางมันทึบมากแต่กระนั้นเสียงปืนแว่วให้ได้ยินหลายนัดก่อนหน้าตอนนี้มันชัดเจนขึ้นเหมือนกับมีการยิงต่อสู้เกิดขึ้นในป่าข้างหน้าเสียงปืนมาจากผู้ล่าและผู้ถูกล่าภาพที่คนทางนี้เห็นไม่ไกลมีชายชะกันสามคนวิ่งพรวดพราดออกมาจากป่าวิ่งตรงดิ่งขึ้นมาที่กองเกวียนชายสองคนวิ่งตามแล้วก็ต้องล้มลงเพราะถูกกระสุนจากฝ่ายไล่ล่าแต่ละคนมีผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้าพฤติการไม่ต่างอะไรกับโจรนายห้อยกระทิงจำได้ทันทีนั่นคือดาวยศลูกชายของตนที่เดินทางล่วงหน้าไปขอความช่วยเหลือจากคนของทางการตอนนี้กลับมาด้วยร่างโชคเลือดคนที่ติดตามไปด้วยก็คงแดดิ้นสิ้นชื่อไปหมดแล้วสถานการณ์กำลังคับขันทิดสินแสงฐานนอดาอ้ายเรืองนอดาแล่นเข้าหาที่กำบังยึดได้หลังต้นไม้ปล่อยให้ดาวยศวิ่งผ่านไปซะก่อนพอพวกโจรทั้งสามมาถึงทั้งหมดจึงเผยตัวออกมาวางปืนลงเดี๋ยวนี้ไม่วางกูยิงใส่แตกนอดาสั่งเฉียบขาดไอ้โม่งคนหนึ่งเล็งปืนจะยิงแต่มันช้ากว่าคนที่เล็งปืนอยู่ก่อนแล้วเสียงปืนดังรัวราวกับประทัดร่างของโจรล้มลงเพราะโดนลูกปืนเข้าไปเต็มๆไอ้พวกโจรกระจอกเอ้ยเสือกสู้ถึงได้ตายแบบนี้นอดาตามไปจ่อยิงซ้ำให้แน่ใจว่าตายจริงเสียงปืนแต่ละนัดดังกึกก้องอายเรืองกับแสงถายืนตะลึงนอดาเป็นคนใจเหี้ยมจริงควันปืนกลิ่นคาวเลือดและความตายกระตุ้นสัญชาตญาณการต่อสู้สูบฉีดขึ้นมาในเส้นเลือดโดยไม่ต้องบอกกล่าวอีกแล้วคนของนายห้อยรู้ดีจะต้องปฏิบัติตัวเช่นใดในภาวะเสี่ยงภัยเช่นนี้วัวถูกปลดออกจากแอกเกวียนถูกต้อนไปรวมกันเกวียนทุกเล่มถูกนำมาล้อมเป็นวงกลมเพื่อใช้เป็นที่กำบังจากนั้นจึงคว้าเอาอาวุธเตรียมพร้อมสู้ทุกสถานการณ์ดาวยศทิ้งร่างลงต่อหน้าพ่อสีข้างมีเลือดแดงฉานลูกพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกโจรเสื้อเหิมเลยลุงเฉียบว่าดาวรายกรีดร้องลั่นเข้ามาช่วยอุดปากแผลห้ามเลือดที่พี่ชายดาวยศหายใจหอบแรงบอกกระสุนไม่โดนจุดสำคัญแต่เขาเสียเลือดมากพยายามเอาข้อความมาบอกทุกคนพ่อพวกโจรดักรอป้นทับเกวียนของเราในป่าไผ่ข้างหน้าไอ้เสือเหิมไปกะเกณฑ์สมุนโจรมาเพิ่มอีกมันมีมากกว่าพวกเราข้ากับเพื่อนเลยชิงยิงก่อนให้พวกเราทางนี้รู้ตัวทำดีมากลูกพ่อไม่ต้องห่วงนะลูกจะไม่ตายคนของกองทัพเกวียนกับกองโจรใกล้จะเผชิญหน้ากันแล้วเสียงฝีเท้าคนกับเสียงฝีเท้าม้าดังกึกก้องเข้ามาล้อมทับเกวียนไว้ทุกด้านแต่ยังช้ากว่าฝ่ายตั้งรับได้จัดกระบวนไว้รออยู่ก่อนแล้วทิดสินรู้สึกทึ่งคนของนายห้อยกระทิงถูกฝึกมาดี
วียนทุกเล่มจะใช้เป็นป้อมค่ายอยากจะตีให้แตกทิดสินไล่ต้อนคนทั้งหมดเข้าไปหลบหลังเกวียนปากก็ร้องสั่งอย่าได้ปะทะซึ่งหน้าจะเสียเปรียบเสื้อเหิมควบม้ามาถึงเพ่นโผนปาดซ้ายปาดขวามองหาบุคคลเป้าหมายติดอุปสรรคคือเกวียนติดประทุนบทบังคล้ายกำแพงป้องค่ายเห็นแต่กระบอกปืนสอดออกมาจากรอยแยกพร้อมยิงมีหรือคนหนังเหนียวจะกลัวเกรงทิดสินมองผ่านรอยต่อของเกวียนสองเล่มเสื้อเหิมอายุราว50เศษร่างกายสูงใหญ่ชะกันลายสักจนเขียวไปทั้งตัวมีบรรดาของคลังประดับกายมากมายตามวิสัยของโจรจอมขมังเวทพอมาเห็นศพของสมุนโจรตายเกลื่อนก็ชูปืนขึ้นฟ้าทันทีไอ้นายห้อยเท่าเอ็งส่งผู้หญิงของข้ามาซะดีๆอย่าให้ข้าต้องใช้ความรุนแรงเลยวะกูให้โอกาสสุดท้ายส่งนางดาวร้ายออกมาแล้วกูจะไม่ถือสาเอาความหากไม่ละก็พวกมึงทั้งหมดจะต้องตายโหงส่งดาวร้ายให้ไปศักดิ์ศรีของนายห้อยกระทิงจะยังเหลืออยู่อีกหรือไฟโทสะของนายห้อยกระทิงกำลังลุกพร้อมจะสั่งให้ทั้งหมดสู้ตายกับโจรอย่านายห้อยพวกเราเสียเปรียบโจรทุกกระบวนแล้วพรานใหญ่จะให้ข้าทำยังไงเรื่องนี้ข้าต้องรับผิดชอบนะพ่อถ้าส่งให้ข้าไปข้าขอตายดีกว่าหากจะให้ข้าไปตกอยู่ในมือของไอ้เสือเพิ่มพี่ชายที่กำลังเจ็บหนักทำให้หญิงสาวขอเลือกติดตามพ่อจะขอสู้ตายดูท่าว่าค่าจ้างคุ้มกันจะไม่คุ้มเอาเสียแล้วนอดาสะบดในลำคอจะถอนตัวตอนนี้ก็คงไม่ทันพวกโจรมีมากจริงไม่เห็นเหมือนที่ลุงเฉียบบอกไว้โอกาสชนะแทบไม่มีเลยนายห้อยข้าขอออกไปเจรจากับเสือเหิมเองทุกคนจะต้องปลอดภัยจนถึงที่หมายทิดสินเดินล้ำหน้าออกมาขณะที่ทุกคนหลบอยู่หลังที่กำบังป้องกันตัวจากกระสุนจะปลิวมาโดนพรานใหญ่ข้าก็ฝากด้วยนะนายห้อยบอกไล่หลังทันเห็นยิ้มมุมปากของเขาทิดสินวางปืนพิงล้อเกวียนก้าวเดินออกไปด้วยจังหวะสม่ำเสมอแสงถาบีบกำปั้นดังกรอบเรื่องอะไรจะหดหัวในนี้จึงตามออกไปด้วยตามมาด้วยไอเรืองนอดานายห้อยอาจารย์เมาดาวรายต่างทยอยออกมาเผชิญหน้าโดยไม่ได้นัดหมายนายห้อยยิ้มอ่อนให้กับตัวเองความอาถรรพ์ในตัวผู้นำที่เคยมีได้หายไปสายตาจับจ้องแผ่นหลังของพรานใหญ่คล้ายจะเห็นตัวแกเองในอดีตช่างองอาจกล้าหาญไม่กลัวเกรงสิ่งใดแสงทายิ่งบารหัมเดินแสงทิดสินล้ำหน้าไปอีกชี้หน้าต่อว่าเสือเหิมด้วยถือว่าตนเองมีเขี้ยวงาของขลังสำคัญติดตัวเฮ้ยไอ้เสือเหิมไอ้หน้าตัวเมียเห็นมีคนเยอะกว่าแล้วจะมาทำกลางไม่ได้นะเว้ยแน่จริงมาดวลกันตัวต่อตัวสิวะให้รู้แพ้ชนะไปข้างหน่อยเป็นไรบัดซบมึงเป็นใครกล้ามาท้าทายกูไอ้เด็กมาวันซืนช้าก่อนเสือเหิมก่อนที่คนสองฝ่ายจะปะทะกันให้เสียเลือดเสียเนื้อสู้เราสองคนมาประลองวิชากันเถอะผู้แพ้ต้องยินยอมทำตามผู้ชนะจะตกลงไหมทิดสินกล่าวออกไปอย่างห้าวหาญเสือเหิมหัวเราะราวกับคำรามเจ้าคนที่ออกมาท้าทายร่างสูงใหญ่หน้าเกรงขามคงมีดีในตัวไม่น้อยถึงได้กล้ามาท้าทายกับตนก็เอาสิวะเอ็งมาประลองกับข้าทันทีที่เสือลงจากหลังม้านอดาเพ่นพรวดมากระแทกแสงท้าให้ออกไปนอดาไม่พูดพร่ำฉวยโอกาสยิงด้วยลูกซองสามนัดซ้อนถูกร่างของเสือเหิมจนหงายหลังล้มตึงจะไปพูดกับมันทำไมโจรอย่างมันยิงได้ยิงเลยสมุนโจรต่างนิ่งสนิทไม่คิดยิงตอบโต้มีบางคนเสียยิ้มเพราะรู้ดีนายโจรไม่สิ้นท่าแค่นี้แน่แล้วก็เป็นจริงเมื่อเสือเหิมยันตัวขึ้นมาได้เพียงแค่เสื้อไหมเป็นรูคมกระสุนไม่อาจผ่านเนื้อหนังอันเหนียวแน่นได้เลยบัดซบ
ดีแต่ลอบกัดหรือไงวะเสือเหิมกำลังจะชักปืนลูกซองแฝดสั้นอันทรงอนุภาพยิงตอบโต้ทิดสินเข้ามายืนขวางหน้านอดาไล่ให้ถอยกลับไปรวมกับทุกคนดวงตาสีเหล็กคู่นั้นเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจต้องการปะทะด้วยว่าไงเสือเหิมจะรับข้อเสนอไหมเราสู้กันแค่สองคนเฮ้อเอ็งถ้าจะมีดีในตัวข้าไม่ประมาทเอ็งก่อนอื่นบอกชื่อเสียงเอ็งมาสิข้าชื่อสินคนแถวนี้เรียกพลันใหญ่ข้าขอได้ไหมเสือเหิมปล่อยคนในขบวนไปพรานใหญ่นี่เองใครเข้าก็ลือว่าเองเก่งได้สิถ้าเองเอาชนะข้าได้เสือเหิมถอดเสื้อออกเผยรอยสักรูปเสือที่ราวกับมีชีวิตปากก็ร่ายคาถาโอมนะสมิงเพียงเสือเหิมท่องมนต์แปลงร่างเป็นเสือโคร่งกระโจนเข้าหาพรานใหญ่ทันทีโอมมหาเวทมหาอสรพิษพรานใหญ่ยังคงเยือกเย็นอิทธิพลของเสือเหิมไม่ได้ทำให้หวาดกลัวเพียงปลดผ้าขาวม้าโยนส่วนหน้ามันก็แปรเปลี่ยนเป็นงูใหญ่เข้าพันตูกับเสือแปลงเสือเหิมครู่ต่อมาผลแพ้ชนะก็ปรากฏเสือโคร่งแม้ทรงพลังเมื่อถูกงูใหญ่รัดก็สิ้นฤทธิ์ทิดสินยิ้มมุมปากจะจัดการโจรต้องจัดการหัวหน้าเสียก่อนยอมจำนนเถอะเสือเหิมแล้วข้าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเรื่องที่ลูกชายของเสือเหิมถูกลูกชายของนายห้อยแทงตายข้าเห็นใจนะต้องการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายจะได้ลงเอยโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องไปพูดกับมันพันใหญ่ลูกชายเสือเหิมมันจะฉุดฉันก่อนพี่ดาวยศต้องป้องกันตัวที่มันตายก็เพราะสันดานโจรของมันเองดาวรายเสียงแข็งยืนยันฝ่ายตนไม่ผิดนางดาวร้ายเอ็งเป็นคนแรกที่ต้องสังเวยให้ผีลูกของข้าในหลุมสิ้นเสียงประกาศของนายโจรจะตามจองเวรคนในทัพเกวียนของนายห้อยกระทิงให้ถึงที่สุดสมุนโจรเปิดฉากระดมยิงเสียงดังโป้งปังลูกตะกั่วทุกนัดพุ่งตรงไปยังร่างของทิดสินกับดาวร้ายท่านใดนั้นบังเกิดลมแรงฝุ่นผงตลบฟุ้งมีบางสิ่งวิ่งควบตะบึงออกมาขวางหน้ากระสุนยิงถูกร่างลึกลับที่เอาร่างเข้ากำบังให้พรานใหญ่กับดาวรายทุกสายตาเห็นเหมือนกันมันคือหมีใหญ่ขนแดงแม้ร่างกายใหญ่โตแต่มีความว่องไวเป็นเลิศหมีทองแดงผู้มากับพายุเปิดฉากโจมตีพวกโจรนายใหม่ของมันคือทิดสินสั่งให้ปลดอาวุธอย่าทำร้ายคนอักขระบนตัวเขาหมีทองแดงสว่างเรืองขึ้นตอบรับคำสั่งเปลี่ยนมวลสารทองแดงเป็นอากาศพุ่งออกไปกระแทกกระบอกปืนกับมีดจนหลุดมือโจรยังไม่ทันตั้งสติได้เจอแบบนี้เข้าก็พากันหนีเตลิดแต่ไม่ได้หนีไปไหนไกลยังจดจ้องหาทางเข้ามาหลังต้นไม้ยึดเป็นที่กำบังด้วยเกรงภัยหากหนีจะถูกนายโจรลงโทษหมีทองแดงเจ้าพายุเห็นศัตรูยอมล่าถอยจึงลอยกลับมาหาทิดสินทำได้ดีมากมีทองแดงลูกพ่อทิดสินเอ่ยชมก่อนจะเอาใส่ไว้ในย่ามดาวรายพูดไม่ออกสิ่งนี้มันเหมือนของที่พ่อเคยมีพรานใหญ่เก่งกาจเหมือนพ่อสมัยหนุ่มความรู้สึกรักและศรัทธาบังเกิดขึ้นจนเปี่ยมล้นทางด้านเสือแปลงไม่คาดคิดว่าผาเขาม้าพื้นเดียวจะมีพิษสงถึงเพียงนี้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งโดนรัดจนกระดูกแทบปนข้ายอมแล้วพรานใหญ่เจรจาก็เจรจาเสือเหิมกลับยอมโดยง่ายดวงตาคู่นั้นมีเล่ทันทีที่ปลดพันธนาการจะสั่งให้บริวารโจรเปิดฉากโจมตีคนในทัพเกวียนลบอายที่เพิ่งเสียท่าไม่ต้องไปฟังมันไอ้โจรวาจากรอกลิ้งไม่มีใครคาดคิดนอดาเข้ามาใช้ปากกระบอกปืนยัดปากเสือเหิมแล้วเหนียวไก่ดังปึ้มคนจะหนังเหนียวแค่ไหนทวารทั้งเก้าไม่ได้เหนียวตามนอดาเลยสบช่องฉวยโอกาสปลิดชีพเสือเหิมด้วยวิธีนี้เสือเหิมสิ้นชื่อในบัดดลอโหสิให้ข้าเถอะเสือเหิม
โนดาประกาศกล้าออกไปไอ้โจรหน้าไหนจะเข้ามาเป็นรายต่อไปเมื่อสิ้นหัวหน้าลูกน้องทั้งหมดก็ยอมแพ้แต่โดยง่ายโนดายิงปืนขึ้นฟ้าขับไล่ทำเอาพวกมันหนีกันไม่เป็นขบวนถึงแม้แสงถาจะไม่ชอบหน้าโนดาแต่ทิดสินไม่เด็ดขาดพอทำให้แอบเห็นด้วยกับโนดากับโจรแล้วจะวางใจไม่ได้ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับทุกคนเฮ้ยไอ้เหิมเพราะเองมันดื้อรั้นไม่ฟังความถึงต้องมาตายอนาถแบบนี้นายห้อยกระทิงเห็นสถานการณ์คลี่คลายป่าแถวนี้รกทึบไม่ปลอดภัยโจรอาจย้อนกลับมาได้ทุกเมื่อเห็นจะต้องเคลื่อนย้ายออกไปโดยเร็วรีบไปจากที่นี่กันเถอะเรื่องมันยังไม่จบเสือพลอยมันร้ายกว่าเสือเหิมมากนักคืนนี้มันเล่นเราแน่เราจะต้องหาที่ตั้งหลักไว้รับมือกับเสือพลอยพอสิ้นคำสั่งให้แปรรูปขบวนเดินทางคนเหล่านั้นถูกฝึกมาอย่างดีไม่นานขบวนเกวียนก็พร้อมเดินทางอีกครั้งทิ้งศพไว้เบื้องหลังให้เป็นเหยื่อของแร้งกาหมาในตะวันคล้อยต่ำเลียดสันดอยสูงย้อมสีของเมฆแผ่นฟ้าให้มีสีสุกเหลืองอารามไม่นานบรรดายอดไม้ที่เคยชูชันรับแสงแดดมาทั้งวันก็เริ่มเฉาลงเช่นเดียวกับขบวนเกวียนเร่งเดินทางมาหยุดพักวัวต่างเหนื่อยล้ากันมากพวกมันน้ำลายฟูมปากด้วยความกระหายน้ำตลอดเวลาแทบไม่มีใครพูดกันเลยนอกจากตั้งหน้าตั้งตาเดินตามคำสั่งในห้อยการเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดบนเนินเขาเตียนโล่งใต้เนินมีลำธารสายเล็กๆไหลอ้อมเป็นพื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งน้ำตื้นเพียงเข่าใสจนเห็นพื้นอันอุดมไปด้วยกรวดหินสีคล้ำกระแสน้ำไหลผ่านโขดเขินเนินสไลด์ลังไหลมารวมกันในแอ่งบังเกิดพรายน้ำมากมายคนเหล่านั้นกระโจนลงในแอ่งน้ำตีน้ำใส่กันเป็นที่สนุกสนานวัวถูกปลดจากแอกให้ไปดื่มน้ำคนลงไปชำระร่างกายให้คลายจากความอ่อนล้าจากที่เครียดมาทั้งวันเสียงพูดคุยที่หายไปนานเริ่มดังขึ้นนายห้อยกระทิงลงไปนั่งเอาขาแช่น้ำมวนยาสูบไปด้วยให้เวลาพักครู่หนึ่งก่อนจะเคลื่อนทัพย้ายเกวียนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมทิดสินหมักหมมมาหลายวันแทบไม่ได้แตะน้ำผมยาวรุงรังหนวดเครายาวเห็นจะลงไปแช่น้ำด้วยได้มาขามเปียกมาขัดถูผิวจะได้เหลืองนวลพอเสร็จแล้วหันมาหันผมให้เสมอไหล่โกนหนวดโกนเคราตลอดเวลามีสายตาคู่หนึ่งคอยจับจ้องมาจากที่ลับตาทิดสินทำเป็นไม่สนใจเสียอยากจะมองก็มองไปพอทุกอย่างเสร็จสิ้นรอบตัวก็มืดค่ำพอดีคนพวกนั้นต้อนวัวขึ้นไปหมดแล้วจะมีก็แต่แสงถาลงมาจากเนินมาเรียกหาพิทิศพิทิศแย่แล้วแสงถาวิ่งหอบลงมาจากบนเนินถีบตังของทัพเกวียนมีอะไรหรือแสงถาหรือเสือพลอยบุกเข้ามาแล้วเข้าถามไปขณะสวมกางเกงสายตาก็มองไปที่ก้อนหินใหญ่คงมีคนอยู่แถวนั้นดาวลายหายตัวไปพี่ตอนนี้ทุกคนกำลังออกตามหากันในควักเลยพี่ทิศเห็นบ้างไหมเธอไม่ได้หายไปไหนนี่เห็นอาบน้ำอยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นไงทิศสินฉายไฟชี้ออกไปท่านใดนั้นมีเสียงว้ายดังออกมาบ่งบอกก็มีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นจริงดาวลายดาวลายใช่ไหมหรือว่าผีพลายไม่ใช่ผีพลายฉันเองน้ำเสียงหวานใสตอบมาก่อนที่ร่างอวบอัดนุ่งเพียงผ้าถุงกระจมอกจะย่องฝ่ากระแสน้ำตื้นแขกเข่าออกมาผิวขาวผ่องเห็นได้ชัดแม้รอบตัวมืดมิดราวกับนางไม้ออกมาหลอกตาชายหนุ่มทำไมมาแอบอยู่ที่นี่ได้รู้ไหมทุกคนก็หากันให้วุ่นน้ำเสียงทิดสินขุ่นเอามากๆก็ฉันอาบน้ำอยู่นะสิทางอื่นคนเยอะอาบไม่สะดวกหญิงสาวเดินลุยน้ำเข้าไปใกล้ชายร่างใหญ่หุ่นงาม
พิ่งมาเห็นใกล้ๆกับตาเมื่อเขาโกนหนวดโกนเคราออกรูปหน้าคมสันหน้ามองทำเอาหญิงสาวอดหวิวไหวในหัวใจไม่น้อยจากที่เธอเคยปรามาสในวันแรกไม่คาดคิดเขาจะดูดีถึงเพียงนี้ฉันต้องรอจนกับพวกผู้ชายขึ้นไปก่อนจะติดก็แค่พรานใหญ่คนเดียวนั่นแหละแล้วเสร็จหรือยังจะรออยู่ตรงนี้ดาวรายไปอาบที่เดิมหลังโขดหินนั่นแหละเขาเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเป็นเธอที่มาแอบอยู่ตรงนั้นจำต้องพูดไปตามสถานการณ์ไม่ต้องแล้วฉันอาบเสร็จแล้วอาบนานกว่านี้ไม่ไหวหนาวแย่ดาวรายทำเป็นงอนที่เขาไม่มีเยื่อใยเดินเชิดหน้าขึ้นจากน้ำทิดสินบอกให้แสงทาเดินตามไปด้วยกว่าจะไปถึงทับเกวียนมันไกลตาผู้คนเธออาจได้รับอันตรายพอสวมเสื้อผ้ากับเอาผ้ามาโพกรวบเส้นผมไม่ให้ผมรุงรังจึงเดินตามไปพื้นที่ลาดชันก่อนถึงยอดเนินเป็นป่าละเมาะแม้กองเกวียนบุกตะลุยเหยียบย่ำผ่านไปก่อนหน้าเปิดทางสะดวกให้คนเดินตามหลังซุ้มทุ่มพุ่มไม้ข้างทางยังรกทึบให้หน้าวันเกรงภัยใดๆจะซุ่มซ่อนรอจู่โจมทิดสินเดินตามหลังแสงถากับดาวรายพอตะโกนหากันได้ยินพลันหญิงสาววีดร้องลั่นแสงถาเอามีดออกมาไล่ฟาดฟันเงาดำมันพลันหายไปก่อนที่ทิดสินจะวิ่งตามไปทันทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นมันครับพี่ทิดผีไอ้เสือเหิมอยู่ๆมันโผล่มาจังหน้าเลยมันเฮี้ยนจริงแสงถาใส่หัวก่อนเอามีดคืนฝักทิดสินได้ยินดังนั้นก็ได้ปล่อยหมีทองแดงออกไปทันทีพึ่งคำผีร้ายก็พร้อมสำแดงฤทธิ์เดชจะวางใจไม่ได้แล้วเอาละสบายใจได้ผีร้ายอยู่แถวนี้ไม่ได้หรอกสายตาของเขามองยอดไม้ไหวเอ็นจากแรงลมหมีทองแดงเจ้าพายุออกไปขับไล่ผีร้ายเพียงครู่เดียวก็ได้ย้อนกลับมาพานใหญ่พันใหญ่ต้องจัดการปราบผีไอ้เสือเหิมนะมันตามอาฆาตฉันไม่เลิกแน่ดาวรายร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นครั้งแรกที่เธอแสดงความอ่อนแอออกมาแสงท้าเข้าไปโอบปลอบใจพลันต้องสะดุดยอมคลายกอดเมื่อเจอสายตาตำหนิจากทิดสินเคยถูกปรามไว้ก่อนหน้าเรื่องเจ้าชู้แสงท้าเคยรับปากเอาไว้แล้วทั้งสามคนคุยกันไปแสงถาบอกลักษณะของผีเสือเหิมมีดวงตาลุกเป็นไฟช่างเหมือนกับบริวารผีตายโหงตาไฟของปีศาจเสือพลอยทำเอาทิดสินชะงักเสือพลอยที่นายห้อยกล่าวถึงหวังว่าจะไม่ใช่ปีศาจเสือพลอยเรื่องมันจะยุ่งยากขึ้นอีกข้างบนเนินเวลานี้บรรยากาศเยือกเย็นทิดสินเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนื้อตัวยังเปียกจึงรู้สึกหนาวเหลือประมาณอาจจะด้วยอยู่ในที่โล่งโจ่งลมแรงตลอดเวลาเกวียนทุกหลังถูกจอดเป็นวงกลมเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่จะเข้ามาได้ทุกเมื่อแม้รอบเนินจะมืดมิดในทับเกวียนกลับสว่างไสวด้วยกองไฟโชติช่วงให้คนและสัตว์ได้อบอุ่นตลอดทั้งคืนความมืดและความหนาวเย็นเกิดมาจากการเข้าชิดกันของสองโลกของผีและคนรู้ด้วยพลังสมาธิทิดสินรู้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายจ้องจะเข้ามาก่อนที่เขาจะเข้าไปในทับเกวียนเห็นได้สายสินตะกรุดผ้ายันต้นนาดคงเป็นฝีมือของอาจารย์เมาทำไว้แน่ทำไว้ป้องกันพูดผีปีศาจเข้ามารบกวนคนข้างในนี้พระเอิญเจออาจารย์เมาจึงเข้าไปพูดคุยสอบถามเรื่องเสื้อพลอยแม้แต่คนสนิทเขานายห้อยกลับให้คำตอบไม่ได้มีนายห้อยคนเดียวเท่านั้นที่เคยเจอเสือพลอยบุคคลลึกลับอันเป็นปริศนาดำมืดนอกจากนายห้อยกระทิงที่เคยปะทะด้วยคนในทัพเกวียนไม่มีใครร่วงรู้อาชญากรร้ายเรื่องชื่อร้ายนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรเอาไว้พวกเราถามกับนายห้อยกระทิงพร้อมกันดีกว่าพรานใหญ่พวกข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันลุงเฉียบพูดบนเกวียนเล่มหนึ่งทุกคนเข้าไปมุงดูอาการบาดเจ็บของดาวยศผู้ได้รับบาดเจ็บเสียเลือดมากได้สมุนไพรสมานแผลห้ามเลือดของอาจารย์เมาทำให้ไม่ถึงกับสาหัสแผลไม่อักเสบด้วยวัยหนุ่มชะกัน
จะฟื้นตัวในเวลาไม่นานนายห้อยกระทิงกับดาวรายมีสีหน้าดีขึ้นบอกให้ดาวยศพักผ่อนได้แล้วจากนั้นจึงหันมาออกปากบอกให้กินอาหารพร้อมหน้ากันจะได้หารือกันไปด้วยอีกในหนึ่งเป็นการฉลองชัยที่พิชิตเสือเหิมลงได้เหล้าไหถูกนำออกมารินแจกจ่ายดีกรีของมันลดอาการประสาทที่ตึงเครียดได้ดีทิดสินถูกปากถูกลิ้นกับแกงส้มปลากั้งใส่ใบมะขามอ่อนหามาได้จากในลำธารดาวรายลงมือปรุงเองบอกให้เขาทานเยอะๆชดเชยกับพลังงานที่เสียไปท่าทีของลูกสาวเอาใจพรานใหญ่ออกหน้าออกตานายห้อยกระทิงไม่ได้คิดห้ามในเมื่อพรานใหญ่ยังเป็นคนตัวเปล่าไม่มีลูกเมียดื่มกันแค่พอให้คลายเส้นนะอย่าดื่มจนเมามันจะประมาทว่าแต่นายห้อยเมื่อครู่พวกข้าปรึกษากับพรานใหญ่เรื่องเสื้อพลอยโจรคนนี้ทำไมมันลึกลับนักพวกข้าไม่รู้จักมันอยู่ๆมาเกี่ยวข้องกับเสือเหิมได้ยังไงลุงเฉียบเปิดประเด็นถามนายห้อยสูงวัยหัวเราะเขย่าคอก่อนจะกระดกเหล้าเข้าปากพวกเองรู้จักเสือพลอยแต่คงไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะเสือพลอยเธอยังมีชีวิตอยู่อายุคงเกิน100 ปีอาจารย์เมาถึงกับหลุดปากอุทานออกมานายห้อยอย่าบอกนะว่าเสือพลอยคุ้นโจรเสือพลอยในอดีตตอนที่เสือพลอยสร้างชื่อขึ้นมาข้ายังเป็นเด็กอยู่เลยฟังจากปากพวกผู้ใหญ่เอาชื่อมาขู่ให้กลัวตอนนี้ข้าจะ60แล้วถ้านายห้อยไม่บอกข้าก็คิดว่าเสือพลอยคนละคนที่บังเอิญชื่อเหมือนกันซะอีกใบหน้าเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนคล้อยตามอายุของนายห้อยอาวุโสหากแต่ดวงตาคู่นั้นยังแจ่มแจ้งสติไม่เลอะเลือนแสงจากกองไฟอาบผิวหน้าของแกเป็นสีทองแดงดูมีเสน่ห์เยี่ยงชายชาตรีขณะนั้นทุกคนพากันเงียบบางก็ตั้งหน้ากินหูคอยสดับรับฟังด้วยใจจดใจจ่อในห้อยนิ่งคิดเพียงครู่ก่อนจะขยับปากพูดอาจารย์เมาพูดถูกต้องแล้วข้าไม่อยากบอกแต่แรกเกรงจะเสียขวัญกันเปล่าๆเสือเหิมบูชาเสือพลอยเป็นครูมันนับถือผีตายโหงเป็นครูมันถึงได้ตายโหงตอนนี้คงไปเป็นบริวารผีตายโหงตาไฟไปแล้วเราอาจต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งคำกล่าวของนายห้อยกระทิงทำให้ทั้งวงเงียบงันไปอีกครั้งเมื่อแต่ละคนคิดดูแล้วอาการป่วยไข้ของนายห้อยดีขึ้นมากประกอบกับได้พรานใหญ่มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญทำให้ยิ้มออกมาได้กลับมาพูดคุยอย่างผ่อนคลายอีกครั้งว่าและเสียวพิทิศเสือพลอยเคยผีตายโหงตาไฟต้นเดียวกันกับที่เราเพิ่งปะทะกันมาในป่าสุสานอีแบบนี้กองเกวียนของนายห้อยมีโอกาสได้เจอผีตายโหงตาไฟสินะแสงทาคือคนหนึ่งที่เคยต่อสู้กับผีร้ายกลุ่มนี้อ้ายเรืองเอามือตบหัวเข่าแล้วแล้วแล้วเป็นมันจริงด้วยมิน่าละชื่อเหมือนกันเจอโจทย์เก่าแล้วไม่ละพันใหญ่พวกมันร้ายกว่าเสือเหิมมากนะคราวนี้นายห้อยฟื้นคืนกำลังได้พรานใหญ่มาช่วยอีกคนพวกเราไม่ต้องไปกลัวมันลุงเฉียบพูดปลุกใจพอกินกันอิ่มแล้วสำรับถูกยกออกไปนายห้อยกระทิงเอากระสุนดินปั้นออกมาแจกจ่ายขอเพียงพวกเราสามัคคีกันสู้ปีศาจเสื้อพลอยทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกกระสุนดินเผาอาคมกับหนังสติ๊กมหาประลัยข้าเตรียมไว้แล้วเอาไว้ใช้สู้กับมันคืนนี้พรานใหญ่กับพวกไม่ต้องออกไปเฝ้าข้างนอกนะอยู่กันข้างในทัพนี่แหละเราจะปักหลักสู้กับพวกมันคืนนี้นายห้อยแน่ใจนะว่าพวกมันจะมานะทิดสินถามเสียงเรียบนายห้อยชี้ปรากฏการณ์บนฟ้าคืนนี้เดือนมืดไหนจะเมฆฝนทำให้ยิ่งมืดมิดคืนนี้เดือนดับผีตายโหงตาไฟจะออกมา
ยิ่งเสือเหิมเพิ่งกลายเป็นผีด้วยแล้วมันจะต้องมาแน่ถ้าอีแบบนี้เราก็ได้เจอศึกหนักสินะคืนนี้นอดาที่เงียบอยู่นานโคล่งขึ้นหนักไม่หนักไม่รู้แต่ถ้าพวกเราช่วยกันจะต้องผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แน่คำกล่าวปิดท้ายของนายหอยห้วยมรณะผจญผีตายโหงตาไฟยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนจบที่จะออนไลน์ในวันพรุ่งนี้นะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ